มหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่เริ่มมาจากเกษตรก่อตั้งมาปี2477เริ่มมาจากโรงเรียนพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังเน้นเรื่องของความเป็นเกษตรถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีอยู่หลายคณะตอนนี้มีพยาบาลก็มีพยาบาลก็มีคณะวิทยาศาสตร์วิศวะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจสารสนเทศอะไรคืออาจจะไม่ได้เกษตรโดยตรงนะครับแต่เรายังใช้เกษตรเนี่ยเป็นรากฐานของการพัฒนาพูดง่ายๆคือเอาเกษตรไปเชื่อมกับทุกส่วนแม้กระทั่งคณะพนักงานท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบริหารธุรกิจก็อาจจะเน้นเรื่องของการเกษตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงเกษตรมันก็คืออาหารนะอาหารก็คือชีวิตมนุษย์เนี่ยถ้าขาดอาหารเนี่ยก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะพ่วงเป็นเกษตรอาหารแล้วเชื่อมไปถึงสุขภาพเชื่อมได้ยังไงอันแรกก็คือในเรื่องของอาหารนะทุกอย่างเนี่ยมันสุขภาพของเราเนี่ยจะดีไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินนะต้องเป็นอาหารที่มันปลอดภัยปลอดจากสารพิษและต้องเป็นอาหารที่มีคุณค่าอาหารเป็นยานอกจากนั้นแล้วก็อาจจะมันมีในเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรก็จะเป็นเรื่องของเกษตรเหมือนกันเพราะว่าต้นน้ำของสมุนไพรก็คือเรื่องของการทำทางด้านการเกษตรเพราะนั้นเกษตรอาหารสุขภาพทั้งเกษตรที่มันปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับเมืองไทยแล้วเราเกิดวิกฤตต่างๆเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้น้ำร่วมฝนแรงอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการทำการเกษตรนะอาจจะเกิดการขาดแคลนอาหารในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเกษตรเนี่ยเราจะวางรากฐานของความมั่นคงด้านอาหารกับควบคู่กับเรื่องของเกษตรปลอดภัยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมองค์ความรู้ต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเกษตรที่แม่นยำแล้วพอมันแม่นยำเนี่ยมันก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น